ทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีประเดิมเจ้าออสเตรเลียจะเด็ดชมนักเตะใจสู้กีฬาวันที่23มิถุนายน2567 18นาฬิกา11นาทีทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีเปิดหัวชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเสมอกับออสเตรเลีย 0-0 ด้านจะเด็ดมีลาบยอมรับผู้เล่นยังไม่ฟิตเต็มที่แต่มีหัวใจนักสู้ทุกคนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่น16ปีนัดแรกกลุ่ม C พบกับออสเตรเลียที่ศรีเวดารีสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่23มิถุนายนเกมนี้จะเด็ดมีลาภเฮดโค้ชของไทยวังดนุพลบุปผาทำเกมร่วมกับชัยวัฒน์เงินมาส่วนแดนหน้ามีศิวกรพลสันปรเมศวร์ ละอองดีและณัฐกิจโพสีเป็น3ประสานเริ่มเกมมาในนาทีที่10ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ภูริพันธ์โพทองเปิดให้ชัยวัฒน์เงินมาได้สอดเข้ามาโขกแต่ยังติดเซฟประตูออสเตรเลียหลังจากนั้นทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันแต่ยังไม่แม่นยำในพื้นที่สุดท้ายทำให้จบ45นาทีแรกเสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งณภัทรไอจ้อยลงไปเล่นแทนปรเมศวร์ ละอองดีนาที58ไทยเสียจุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลและเป็นสุภกรพูนผลเซฟจุดโทษของจอร์แดนกราโอโรสกี้ไว้ได้ท้ายเกมไทยเหลือผู้เล่น10คนหลังดนุพลบุปผากัปตันทีมมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมไทยเสมอออสเตรเลียไป 0-0 โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับติมอร์เลสเต้ที่ศรีเวดารีสเตเดียมวันที่26มิถุนายนเวลา 19:30 นาทีหลังจบเกมจะเด็ดมีลาภหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนไทยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าเราโชคดีที่เราเสียจุดโทษแล้วประตูของเราสามารถป้องกันได้นอกจากนั้นเราพยายามคอนโทรลเกมการเล่นของเรารู้ว่าออสเตรเลียรูปร่างสูงใหญ่และพยายามกดดันเราด้วยลูกตั้งเตะแต่เด็กของเราก็มีวินัยที่ดีและป้องกันได้หมดเด็กของเราตอนนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจและความรับผิดชอบในการเล่นค่อนข้างดีมากและเชื่อว่าเราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยสำหรับเกมรุกของเราพยายามเน้นเรื่องการโต้กลับเราพยายามคอมแพคเกมรับในแดนกลางซึ่งเราทำได้ดีแต่จังหวะที่เราบุกเกินไปจังหวะตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายเรายังพลาดไปหน่อยคนที่เติมไปยังไม่ทันเราต้องเติมให้เร็วกว่านี้พอจำนวนนักเตะในเขตโทษเราน้อยตัวที่หลุดไปต้องตัดสินใจยิงเราต้องพยายามเติมเกมให้ไวสำหรับผลเสมอผมมองว่าไม่ได้เสียหายเพราะออสเตรเลียเขาไปเก็บตัวยุโรปมาและได้อุ่นเครื่องเขาเตรียมทีมนานกว่าและมากกว่าเรามีเวลา2สัปดาห์แต่วันนี้ทุกคนสู้มีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งพยายามเอาชนะคู่แข่งในหลายครั้งเกมกับออสเตรเลียเราใช้พลังงานเยอะมากจะเห็นว่าเด็กเราเพิ่งเปิดเทอมสภาพความฟิตอาจจะยังไม่เท่าไหร่มีบางคนเป็นตะคริวเด็กเรายังไม่เต็มร้อยทำให้เราต้องคอยหมุนเวียนตัวผู้เล่นเพื่อที่เกมหน้าเราเจอกับติมอร์เลสเต้อาจจะโรเตชันเพื่อให้นักเตะสดส่วนกัปตันทีมดนุพลบุปผาที่โดน2ใบเหลืองและติดโทษแบนแมตช์หน้าจะได้พักจะพร้อมสำหรับเกมกับมาเลเซียเด็กชุดนี้รวมตัวกันได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ทุกคนสู้พร้อมจะสู้ทุกทีมเพื่อให้แฟนบอลประทับใจขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ฟุตโนต จับตาผลเลือกตั้งท้องถิ่นอ่างทองนครสวรรค์ปทุมประเด็นร้อนวันที่23มิถุนายน2567 15:31 นาทีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ่างทองและนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่วันที่23มิถุนายนได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมือง
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่วันที่30มิถุนายนเนื่องจากเป็นการพิสูจน์ต่อแนวโน้มของการเลือกตั้งเนื่องจากรากฐานที่มาแห่งการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอ่างทองไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีมิได้เป็นไปตามวาระหากเสมอเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นกลยุทธ์และกระบวนท่าหนึ่งในทางการเมืองเป็นความริเริ่มอันเกิดจากบทสรุปร่วมกันของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์ปทุมธานีเพื่อสร้างจุดได้เปรียบในทางการเมืองเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นการลาออกเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและกำลังกลายเป็นโรคระบาดใหม่ในทางการเมืองคำถามก็คือหากได้รับความพ่ายแพ้จะหมายความอย่างไรหลักคิดใหญ่ของบรรดาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทยอยกันลาออกอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญในทางความคิด2ส่วนประมวลเข้าเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหลักคิด1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้สมัครอันมาจากพรรคก้าวไกลโดยตรงเป็นการตัดเงื่อนไขมีให้มีการก่อขึ้นเป็นกระแสการเมืองหลักคิด1เพื่อรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจและผลประโยชน์ในทางการเมืองของตนจุดแข็งอาจอยู่ที่ความได้เปรียบในฐานะที่ยึดกุมอำนาจโดยมีเครือข่ายของตนครอบคลุมรอบด้านแต่จุดอ่อนจะเกิดขึ้นโดยพลันหากมีคู่แข่งที่มีรากฐานหนาแน่นระดับใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งอันมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจากการสะสมกำลังความพร้อมของพรรคก้าวไกลท่าทีของพรรคเพื่อไทยท่าทีของพรรคก้าวไกลจึงสำคัญมีความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะแสดงความพร้อมได้มากกว่าเนื่องจากยึดโยงฐานการเมืองอยู่กับบ้านใหญ่อยู่แล้วตรงกันข้ามพรรคก้าวไกลเต็มไปด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมอย่างเพียงพอก็ประกาศถอยและปล่อยให้เป็นเรื่องของคนในพื้นที่อาจสมัครอิสระไม่ส่งในนามพรรคแต่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมก็ไม่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าชิงชัยผลการเลือกตั้งไม่ว่าอ่างทองไม่ว่านครสวรรค์ไม่ว่าปทุมธานีจึงดำเนินไปในลักษณะนำร่องเป็นเหมือนตัวอย่างอีโกนูตบสนั่นลูกยางสาวอิตาลีแน่นอนกว่าทุบญี่ปุ่นผงาดแชมป์เนชั่นลีก2024กีฬา23มิถุนายน2567ถึง22นาฬิกา26นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยเป็นการพบกับอิตาลีซึ่งขึ้นมาเป็นทีมอันดับ1ของโลกทีมปัจจุบันพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกในรอบรองชนะเลิศอิตาลีเอาชนะโปแลนด์มาได้3เซตรวด 25-18 25-17 และ 25-12 ในขณะที่ญี่ปุ่นต้องเล่นถึง5เซตก่อนโค่นบราซิลมาได้3-2เซต 26-25 20-25 25-21 22-25 และ 15-12 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผู้เล่นชุดแรกของทั้งสองทีมจัดเต็มทั้งคู่ญี่ปุ่นส่งมายูอิชิคาวะนิชิกะยามาดะยูกิโกวาดะโคโยมิอิวาซากิไอริมิยาเบะซารินะนิชิดะโดยมีมินามิโคจิมะเป็นตัวรับอิสระส่วนอิตาลีส่งเปาลาอิโกนูอันนาดานซีมาเรียมซันล่าอลิสเดกราดีซาร่าฟาเฮอเลสเซียออโรโดยมีโมนิก้าเดอจาเนโรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกในช่วงต้นทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีจนกระทั่งช่วงกลางเซตเกมของอิตาลีหลากหลายมากกว่าจนทำแต้มทิ้งห่างออกไปก่อนได้เซตแรกไปก่อน25-17ต
่อมาในเซตที่2ญี่ปุ่นก็ยังสู้กับอิตาลีได้แบบไม่กลัวโดยเฉพาะพวกเธอมีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่อิตาลีก็ยังคงมีเกมรุกอันหนักหน่วงเป็นไม้ตายในช่วงกลางเซตเกมรุกของญี่ปุ่นเริ่มโจมตีบล็อกของอิตาลีไม่ได้ทำให้แต้มห่างออกไปก่อนสุดท้ายเป็นอิตาลีที่ปิดเซตไปได้อีก 25-17 ในเซตที่3เซตนี้ทั้งคู่ยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีโดยแลกกันแบบแต้มต่อแต้มและเป็นญี่ปุ่นที่ทำเกมรุกโจมตีได้ดีกว่าก่อนจะปิดเซตเกมนี้ไปได้ 25-21 ญี่ปุ่นไล่มา 1-2 เซตสู้กันต่อในเซตที่4เซตนี้เป็นอิตาลีที่มาดีในช่วงแรกในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ยังคงมีเกมรับที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่ทางด้านอิตาลีก็ยังคงมีอาวุธลับลูกตกของเปาลาอีโกนูก่อนสุดท้ายพวกเธอปิดเซตไปได้อีก 25-20 พร้อมปิดเกมเอาชนะไป 3-1 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ไปครองเป็นสมัยที่2ส่วนผลการแข่งขันในคู่ชิงอันดับที่3โปแลนด์เอาชนะบราซิลไป 3-2 เซต 25-2126-28 25-21 19-25 และ15-9